ณใจกลางของที่ราบสูงอิหร่านมีดินแดนแห่งหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นขั้วโลกแห่งความร้อนทะเลทรายลูดหรือในภาษาเปอร์เซียดัชเอลูดคืออาณาจักรแห่งความร้อนสุดข,ขั้วที่ซึ่งอุณหภูมิพื้นผิวสามารถพุ่งสูงจนทำลายล้างทุกชีวิตที่ขวางหน้าแต่เบื้องหลังความแห้งแล้งที่ดูเหมือนจะไร้ซึ่งชีวิตกลับซ่อนเรื่องราวอันน่าพิศวงเอาไว้ในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนออกเดินทางสู่ใจกลางทะเลทรายลูด เพื่อสำรวจทุกมิติของดินแดนมหาจรรย์แห่งนี้ติดตามทั้งหมดได้ในทะเลทรายลูดปริศนาแห่งความร้อนสุดขั้วใจกลางอิรานครับการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอทสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยคาริที้โอเมก้าทรีนอร์เวย์เดลี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้าทรีเพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจ และปราจจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ q u a l i t y a s i a a b d u l m y s t e r y หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ เมื่อกล่าวถึงสถานที่ที่ร้อนที่สุดในโลกหลายคนอาจจะนึกถึงหุบเขามารณะในสหรัฐอเมริกาแต่แท้จริงแล้วตำแหน่งนั้นเป็นของทะเลทรายลูดดินแดนที่ได้รับการยืนยันจากองค์การนาซ่าว่ามีอุณหภูมิพื้นผิวสูงที่สุดในโลกจากข้อมูลที่รวบรวมโดยดาวเทียมโมดิสระหว่างปี2005ถึง2018พบว่าอุณหภูมิพื้นผิวของทะเลทรายแห่งนี้พุ่งสูงอย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่70.7องศาเซลเซียสไปจนถึงระดับสูงสุดเป็นประดับการที่80.3องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงพอจะหลอมละลายทุกชีวิตที่ย่างกลายเข้ามาและทําให้ศูนย์กลางของทะเลทรายแห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นดินแดนที่สังหารทุกสิ่งมีชีวิตทะเลทรายลูดครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ถึง51,800ตารางกิโลเมตร และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในฐานะภูมิทัศน์ทะเลทรายที่โดดเด่นและมีความสําคัญทางธรณีวิทยาระดับโลกแม้จะถูกเรียกว่าแผ่นดินเปล่าที่ปราศจากน้ําและพืชพันธุ์แต่ในความเป็นจริงลูดคือดินแดนที่ไม่เคยหยุดนิ่งมันคือห้องทดลองทางธรรมชาติขนาดมหึมาที่ซึ่งพลังของลมและการเวลาได้สร้างสารรค์ผลงานชิ้นเอกเอาไว้หนึ่งในนั้นคือคาลู แนวสันเขารูปทรงแปลกตาที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำมานานนับหมื่นปีจนมีลักษณะคล้ายซากปะทักักพังของเมืองโบราณขนาดยักษ์ขณะเดียวกันที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของเนินทรายหรือดูนที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยบางลูกมีความสูงถึง500เมตรเทียบเท่ากับตึกระฟ้าซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลงานจากลม120วันอันทรงพลังที่พัดกระหน่ำในช่วงกลางปีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลง,ปลงทางภูมิทัศน์อยา่ AH างมหาศาลอยู่ตลอดเวลา ลม120วันในภาษาเปอร์เซียอ่านว่าบัตเอซัตโอบิสรูเซซึ่งกระแสลมฤดูร้อนที่พัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงปลายเดือนกันยายนประมาณ4เดือนครอบคลุมภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงอิหร่านโดยเฉพาะบริเวณแอ่งซิสถานซึ่งรวมถึงทะเลสายลูทด,ด้วยลมนี้พัดด้วยความเร็วเฉลี่ยโดยทั่วไป30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่อาจแรงถึง100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงในบางจังหวะทิศทางหลักของลมคือจากเหนือไปใต้หรือตะวันออกเฉียงเหนือไปตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งรุนแรงและมีความสม่ำเสมออย่างเหลือเชื่อเป็นเวลานานที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบริเวณศูนย์กลางของทะเลทรายลูดซึ่งเป็นจุดที่ร้อนที่สุดนั้นคือพื้นที่ฆ่าทุกสิ่งิลเลอร์โซน ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและความแห้งแล้งที่รุนแรงได้แต่แล้วสมมติฐานนั้นก็ถูกท้าทายโดยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครั้งสําคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิจัยได้ค้นพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี้ไม่ว่าจะเป็นไดอะตอมสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการตั้งชื่อว่าลูโตฟิล่า เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานที่ค้นพบรวมถึงจุลินทรีย์อีกหลายชนิดที่แสดงให้เห็นถึงความทนทานต่อความร้อนอย่างน่าทึ่งแต่การค้นพบที่สร้างความประหลาดใจมากที่สุดเกิดขึ้นในปี2020เมื่อทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติพบครัสเตเชียนน้ำจืดสายพันธุ์ใหม่ฟันโลคริปตัสฟาหีมีในบ่อน,น้ำที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวกลางทะเลทราย การค้นพบนี้ล้มล้างความเชื่อเดิมๆที่ว่าไม่มีชีวิตใดอยู่รอดได้ในใจกลางของลูดและกลายเป็นแรงบันดาลใจชิ้นสำคัญสำหรับการศึกษาขีดจำกัดของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจนำไปสู่การค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นและต่อยอดไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นในทุกๆปีเมื่อฝนตกเพียงไม่กี่ครั้งทะเลทรายที่แห้งแล้งแห่งนี้จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพืชพันธุ์นานาชนิดจะงอกงามขึ้นอย่างรวดเร็ว ปกคลุมพื้นทรายดุดพรมสีเขียวชั่วคราวเปิดเส้นทางใหสัตว์นานาชนิดเช่นสัตว์เลื้อยคลานนกเหยื่วสุนัขจิ้งจอกทะเลทรายและแมวทรายได้เข้ามาหาอาหารและขยายพันธุ์ปรากฏการนี้ยังเผยให้เห็นถึงการปรับตัวอันน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิตเช่นนกกว่า70ชนิดที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ล้วนมีวิพัฒนาการให้มีขนนกสีขาวเพื่อช่วยสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ธรรมชาติได้คัดสรรมาเป็นอย่างดี ภาพของทะเลทรายที่เวิ้งว้างในปัจจุบันอาจทําให้ยากจะจินตนาการได้ว่าดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของอารยธรรมเมืองอันรุ่งเรืองเมื่อกว่า5,000ปีก่อนการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ชาดาดและชารีโชคกเตอร์หรือนครที่ถูกเผาไหม้ได้เปิดเผยหลักฐานของเมืองโบราณขนาดใหญ่ในยุคสมฤทธิ์ที่ครั้งหนึ่งเคยมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่า20,000คนเมืองเหล่านี้มีโครงสร้างการตั้งถิ่นฐานที่ซับซ้อนมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ และที่สําคัญคือมีระบบชนประทานใต้ดินอันน่าทึ่งที่เรียกว่าคานเนตซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาขั้นสูงในการจัดการทรัพยากรน้ําที่มีอยู่อย่างจํากัดหลักฐานเหล่านี้ยืนยันว่าอารยธรรมในแถบลุ่มน้ําฮันลิวแห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเคียงได้กับอารยธรรมยิ่งใหญ่ในยุคเดียวกันอย่างอียิปต์และเมโสโปเตเมียนอกจากนี้นักโบราณคดียังค้นพบโบราณวัตถุจํานวนมากทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําจากโลหะ หุ่นดินเผาแก้วหลากสีและสิ่งทอคุณภาพสูงซึ่งบ่งชี้ถึงการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและงานหัตถกรรมที่สําคัญในสมัยโบราณรวมไปถึงซากโบราณสถานอย่างเจดีสางีอามัดที่ตั้งอยู่ใจกลางทะเลทรายพร้อมด้วยเศษกระเบื้องเคลือบและแก้วหลากสีซึ่งเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการค้าบนเส้นทางสายไหมในอดีต ความลับของทะเลทรายลูดอย่างซ่อนอยู่ในองค์ประกอบทางธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์พบว่าสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของลูดสูงกว่าที่อื่นคือการมีอยู่ของหินบารอโสีดำจำนวนมากโดยหินสีเข้มเหล่านี้ทำหน้าที่เสมือนตัวเก็บสะสมพลังงานแสงอาทิต์มันดูดซับความร้อนจากดวงอาทิตย์เอาไว้และแผ่รังสีความร้อนออกมาอย่างมหาศาลผลักดันให้อุณหภูมิพื้นผิวสูงขึ้นจนถึงขีดสุด ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทะเลทรายลูดยังกลายเป็นแหล่งค้นพบอุกกาบาตท,ที่สําคัญของโลกโดยมีการค้นพบชิ้นส่วนอุกกาบาตน้ําหนักรวมกว่า13กิโลกรัมทางฝั่งตะวันออกของทะเลทรายและการศึกษาองค์ประกอบของอุกกาบาตเหล่านี้เปรียบเสมือนการได้อ่านบันทึกจากยุคก,กําเนิดของระบบสุริยะซึ่งมีอายุย้อนกลับไปได้ถึง4.5พันล้านปี ปริศนาทางธรรมชาติที่น่าทึ่งยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนักธรณีวิทยายังได้ค้นพบฟอสซิลหอยน้ำเค็มและรอยเล็บเท้าของไดโนเสาร์ซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าในอดีตการอันไกลโพ้นดินแดนที่ร้อนระอุและแห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในปัจจุบันเคยมีสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นและอุดมสมบูรณ์เป็นโลกใต้ผืนน้ำที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทำกลางสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบทะเลทรายลูดได้พัฒนาภูมิปัญญาในการปรับตัวที่สั่งสมมานานนับพันปีเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่มีการสร้างหลังคารูปโดมดินเพื่อช่วยรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้เย็นสบายและที่สำคัญคือการสืบทอดและบำรุงรักษาเทคโนโลยีคนเนต ระบบส่งน้ำจากภูเขาผ่านอุโมง์ใต้ดินที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมและเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคหลายหมู่บ้านยังคงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมผ่านงานหัตกรรมโดยเฉพาะการทอผ้าซึ่งสตรีชาวเคอร์มานีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของชุมชนสร้างสารรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์และหล่อเลี้ยงครอบครัวไปพร้อมกัน ในยุคปัจจุบันทะเลทรายลูดได้กลายเป็นพื้นที่วิจัยที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในประเด็นการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนสภาพความแห้งแล้งและอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ลูดกลายเป็นต้นแบบที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ศึกษาผลกระทบของสภาวะสุดขั้วและเป็นภาพจำลองอนาคตที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่อื่นๆของโลก ทเทซายลูธเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าพื้นถิ่นที่สืบทอดกันมาผู้คนในบางยุคสมัยเชื่อกันว่าผู้มิทัศน์คาลูธอันนาพิศวงในเขตชาดดาษคือซากของเมืองโบราณที่ถูกสาบตามที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลทําให้แนวสันเขาเหล่านี้กลายเป็นอนุสาวรีย์ที่สะท้อนถึงความเชื่อและความยำเกรงที่มนุษย์มีต่อพลังของธรรมชาติ คำว่าลูดในภาษาเปอร์เซียนั้นมีความหมายว่าดินเปล่าหรือความว่างเปล่าซึ่งสะท้อนภาพลักษณ์ทางกายภาพของทะเลทรายแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีแต่ในทางวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นลูดกลับถูกนำไปเปรียบเทียบกับสถานที่แห่งการท้าทายขีดจำกัดของชีวิตมันคือสัญลักษณ์ของความหวังการฟื้นตัวและพลังแห่งการอยู่รอดท่ามกลางพายุทรายและความร้อนที่แผดเผา ในอดีตพื้นที่ฝั่งตะวันตกของทะเลทรายลูทยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมอันยิ่งใหญ่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงการค้าระหว่างเอเชียกลางเมโสโปเตเมียและคาบสมุทรเปอร์เซียทำให้ดินแดนที่ดูเหมือนจะว่างเปล่าแห่งนี้กลายเป็นเวทีที่สำคัญซึ่งแสดงบทบาทของมนุษย์ในการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าวัฒนธรรมความเชื่อและองค์ความรู้ตลอดมา ในปัจจุบ,บันทะเลทรายลูได้เปลี่ยนบทบาทจากดินแดนลึกลับห่างไกลมาสู่การเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงประจนภัยและเป็นหนึ่งในจุดหมายสําคัญของนักเดินทางนักวิทยาศาสตร์นักถ่ายภาพและผู้ที่หลงไหลในความงามอันสุดขั้วของธรรมชาติ